สวัสดีเพื่อนรักเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นยังไงนะคืออย่างนี้ชีวิตของผมเนี่ยจริงๆก็เหมือนชีวิตเด็กผู้ชายทั่วๆไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าน่าเบื่อกว่าหน่อยจะพูดยังไงดีผมเป็นประเภทที่ไม่มีใครสนใจมั้งแม้แต่การใช้ชีวิตในครอบครัวผมก็รู้สึกว่าไม่มีตัวตนพี่สาวผมเนี่ยป๊อปมากมีแต่คนชอบพี่มากมายแต่ผมน่ะคงไม่มีแม้แต่คนรู้จักคนส่วนใหญ่มักคิดว่าผมประหลาดเวลาผมอยู่ที่โรงเรียนก็เลยไม่มีใครคุยด้วยแต่ผมคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมีเพื่อนผมก็อยู่ได้แต่ละวันมันก็ผ่านไปแบบนี้แหละจนกระทั่งวันหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งในวิชาเรียนหนึ่งทุกคนเรียกเขาว่าน็อตติงเขาเรียนซ้ำชั้นมาเลยดูสนิทกับอาจารย์เป็นพิเศษผมรู้สึกว่าเขาไม่แคร์อะไรเลยนะดูเป็นตัวเองมากๆภาพลักษณ์กวนประสาทสุดๆทุกคนทำเหมือนว่าเขาเป็นคนไม่น่าคุยด้วยแต่ผมกลับรู้สึกตรงกันข้ามเลยนะผมรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากๆแต่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกันวันหนึ่งผมได้ไปดูแข่งเบสบอลของโรงเรียนเลยได้มีโอกาสคุยกับแพทริกแต่ที่ยิ่งไปกว่าแพทริกพาเพื่อนมาด้วยนะเธอชื่อแซมเป็นสาวผมสั้นที่ดูมั่นใจในตัวเองและเธอก็สวยมากๆเลยด้วยทั้งที่ไลฟ์สไตล์ของเราไม่เหมือนกันเลยแต่แปลกมากที่เรากลับสนิทกันอย่างรวดเร็วผมเริ่มรู้สึกอยากไปโรงเรียนมากขึ้นเราไปไหนมาไหนด้วยกันทุกที่เลยแซมเรียกผมว่าเป็นวอลฟลาวเวอร์เพราะแซมบอกผมว่าผมเป็นคนที่ชอบหลบอยู่มุมห้องแล้วชอบสังเกตคนอื่นผมดีใจนะที่แซมก็สังเกตผมเหมือนกันวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วผมรู้สึกมีความสุขและเป็นตัวเองมากๆจนกระทั่งเดี๋ยวนะถ้าผมเล่าหมดมันก็ไม่สนุกสิผมว่าเอาอย่างนี้เพื่อนๆไปลองอ่านกันเองดีกว่าฮะรักเสมอชาลี